ท่านผู้ชมครับค่าใช้จ่ายสำหรับก๊าซหุงต้มเป็นภาระที่หลายชุมชนจะต้องรับผิดชอบแต่ที่ชุมชนเขากระปุกชาวบ้านเขานำเอาขี้แพะมาทำก๊าซหุงต้มไว้ใช้ในครัวเรือนน่ารักน่าลุ้นน่าเอ็นดูน่าเลี้ยงจริงๆแม่เพราะแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายกินง่ายมีอะไรก็กินอย่างนั้นไม่ค่อยเป็นโรคยิ่งถ้าเลี้ยงในพื้นที่และอากาศที่เหมาะสมแม่บอกได้เลยครับว่าสบายวิถีชีวิตของคนที่นี่โดยหลักก็จะทำการเกษตรในเรื่องไร่สับปะรดมาช่วงหลังๆเนี่ยแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ดีให้รายได้สูงและให้ผลตอบแทนเร็วในเวลา 4-5 เดือนก็จะมีหน่วยงานของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับในจากการแล้วก็บริษัทเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องการทำวัคซีนนะครับการตรวจโรคต่างๆแพะเนี่ยจะเป็นอาชีพเติมที่ชาวบ้านให้ความเห็นที่ว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดหลังจากนั้นมีการส่งเสริมจากภาครัฐแล้วก็ของชุมชนเองนะครับก็ทำให้ชาวบ้านที่เลี้ยงแพะเนี่ยมีรายได้นะครับความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่องของพลังงานนะครับของชุมชนเนี่ยนับวันที่จะต้องว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราแล้วก็ทุนทางธรรมชาติของเรามันมีอยู่แล้วใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดที่ชุมชนเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีกระถินยักษ์อยู่มากมายนับเป็นอาหารชั้นยอดของเหล่าแพะชาวบ้านจึงไม่ต้องหาอาหารแพะให้สิ้นเปลืองที่สำคัญยังสามารถนำไม้กระถินที่เหลือมาทำเป็นถ่านจากการเผาในเตาเผาถ่าน200ลิตรเพื่อมาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วยนะครับกระถินเนี่ยที่อื่นไม่มีนะครับแต่ตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของศูนย์โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าราชการส่วนนี้ได้มาคือส่งเสริมในเรื่องของการปลูกกฐินยักษ์นะครับแล้วทีนี้มันก็ขึ้นมาตลอดเลยตามหัวไร่ปลายนาของเราเนี่ยที่บ้านผมก็เลี้ยงไว้อยู่ประมาณ100กว่าตัวครับจริงๆแล้วมูลสัตว์มันก็ใช้ได้เหมือนกันทุกสัตว์แหละผลประโยชน์ที่ได้จากมูลของแพะก็ในเรื่องเอาไปทำโปรแกรมชีวภาพส่วนที่เหลือก็นำไปใส่ต้นไม้คำว่าดีคือลดต้นทุนการใช้จ่ายในครัวเรือนที่เราจะต้องไปซื้อแก๊สในเมื่อเราเลี้ยงสัตว์แล้วอ่ะเราก็ได้ประโยชน์จากหมุนของสัตว์นั้นด้วยช่วยประหยัดได้เยอะครับถ้าเราไม่รู้จักก้าวขาตนเองหรือว่าก้าวที่จะนำไปสู่ดูเรื่องต่างๆข้างนอกเราจะไม่ได้รู้เลยว่าข้างนอกเขามีอะไรดีบ้างมุมมองของผมเนี่ยไม่อยากให้เราไปดูไกลเกินไปดูของเขาแล้วก็เราก็มาปรับดูพื้นที่ของเราว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีศักยภาพอะไรบ้างเพื่อที่ให้เขาเข้ากับชุมชนเราพวกผมก็ตั้งใจที่จะทำให้ชุมชนของพวกผมเนี่ยให้มีความสุขชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้มีความสุขความอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพลังงานมีอยู่รอบๆตัวเราเพียงอาศัยองค์ความรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชุมชนก็สามารถนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้ได้ฟรีๆแถมยังลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยครับสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.